ขอต้อนรับเข้าสู่รายการอิมสาวเหนือพาเที่ยววันนี้จะพามาเที่ยวศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะนี่เป็นไฮไลท์สำคัญค่ะจุดบริเวณนี้ก็จะเป็นองค์พระเจ้าตากสินมหาราชและองค์พระยาพิชัยดาบหักนะคะซึ่งเป็นรูปปั้นที่ท่านกำลังทรงออกศึกออกรบเลยค่ะทรงสง่างามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะด้านหน้าก็จะมีช้างม้าแล้วก็ไก่นะคะจำนวนมากเลยค่ะที่มีคนมาแก้บนนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะชมจุดบริเวณรอบๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในศาลกันค่ะส่วนด้านในศาลก็จะเป็นองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะท่านทรงสื่อถือดาบนะคะทรงสง่างามมากๆเลยค่ะนี่ค่ะมาชมกันนะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นรูปม้านะคะอีกด้านก็จะเป็นรูปปั้นหงส์ค่ะส่วนด้านล่างก็จะเป็นปืนใหญ่จำลองนะคะเดี๋ยวเรามาชมภาพวาดบนฝาผนังกันนะคะนี่ค่ะภาพวาดบนฝาผนังนี่จะเล่าเกี่ยวกับประวัติการออกรบออกศึกของท่านในสมัยนั้นนะคะเป็นการเล่าเรื่องราวในสมัยยุคนั้นนะคะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละ1ไลค์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับเอ็มสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ